เริ่มเลยเมื่อทุกคนมากันหมดแล้วไม่รู้จะรอทำไมนะโอเคเธอลืมตัวในนี้เลยแหมโอเคเดี๋ยวขอทบทวนเมื่อเช้าสั้นๆนิดหนึ่งบอกให้ลูกมือเลยนะฮะวายคือวัตถุประสงค์เอาเอามือลงวายคือวัตถุประสงค์ของการพรีเซนเทชันใช่ไหมครับสามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทคืออะไรบ้างครับวัตถุประสงค์แบ่งเป็น3ประเภทคือตอบผิดครับ no do feel ถูกต้องครับต้องให้เข้าไปนะ no do และก็ feelคุณเติมรายละเอียดได้ดีมากนะ no feel แล้วก็ดูนะโอเคคำถามต่อไปครับหลักสูตรสองวันนี้วัตถุประสงค์ของผมคืออะไรการนำเสนอ3 P ถูกแล้วอันหนึ่ง feel นะครับ feel อะไรครับตอบครับมั่นใจในการพรีเซนต์อะไรนะฮะรู้สึกมั่นใจในการผิดครับโอ้โหมันสำคัญดีเด่นท่านมันสำคัญและสุดท้ายครับการถ่ายทอดให้ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่สื่อสารผิดครับตอบว่าอะไรฝึกครับสกิลเขียนอยู่ในหน้าหนึ่งเนี่ยในนี้ที่เปิดนะทำอยู่สามอันน่ะโนวอตโนของผมคือให้พวกเรารู้จักสามพีฟิลของผมคือให้พวกเรามองว่าพรีเซนเทชันมันสำคัญสุดท้ายดูคือให้พวกเราฝึกนะฮะฝึกทั้งฝึกในห้องนี้และฝึกนอกห้องทีนี้สามพีประกอบด้วยอะไรบ้างครับแพมพีแพมพีเซนโอ้โหนี่ไม่ดูแต่ไม่เห็นแต่จำได้เองเลยใช่ไหมโอ้โหแพมพีแพมพีเซนแล้วสำคัญแหละครับผมยกสมการมาอันหนึ่งใครจำสมการนั้นได้ครับตอบครับรักรู้รักอะไรนะรักรู้อะไรเดียวกันไม่เป็นไรนะเข้าใจคุณสร้างคุณสื่อสารแล้วก็ให้พวกเราไปโอเคจากนั้นผมก็เข้าสู่แพลนแพลนเนี่ยผมแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ประเด็นมีอะไรบ้างยกมือ Why who when แล้วก็ Why who when แล้วก็ whenจับลำดับนี่ประธานพวกคุณเป็นแอนนาลิติคอลหรือเปล่าครับคุณเป็นคนเนี้ยมากเลยนะเนี่ยไม่ใช่คนเนี้ยเป็นคนละลาบ้างไปนะคุณละน่าจะละลานเหมือนกันนักงานที่ละลายเยอะแล้วคุณเชื่อไหมผมว่าเอ็กเซสซีฟเยอะนะของโรงเรียนนะดูสนุกดีแบบว่าชอบโอเคมาดูต่อเรื่องแวร์ใช่ไหมแวร์ผมบอกให้เข้าไปดูสถานที่ใช่ไหมใครจำได้บ้างว่าวันนี้เนี่ยผมได้อธิบายวิธีการจัดห้องมีรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายมีทั้งหมดกี่แบบ4แบบไม่ต้องตอบครับเขียนความชิดกว่าข้างหลังเลยครับ maximum bed 200ระวังโต๊ะด้านหลังเลยครับแพงครับเฮ้ยแพงครับแพงหรือเปล่าถ้าทางผมจะต้องใหญ่ทางเยอะเก็บเยอะโอเคเช็คมิลต์ตอบเป็นคนยากคุณตอบนะครับแหมง่ายเลยทั้งหมดฟังกวาดหมดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมีกลุ่มหนึ่งแทงมาได้ยังไงต้องพันหนึ่งแม็กซิมัมเบสอีก200อ๋อหรอป้าไหนป้าใจป้ามากเลยนะเอามา200ถ้าเกิดจะแทงกลุ่มนั้นเห็นได้ทีละที่ใส่ฟรีแล้วก็กลุ่มนี้มีแอบเลยปิดแอบไม่ให้ดู
ส่วนใหญ่ตอบก็4แบบดูที่ถูกป่ะ U shape classroom pop team theater คือแบบนั้นนะไม่ได้ชื่อไว้คือแบบมีเก้าอี้แล้วเป็นตัว U อ่ะหรือจำได้ป่ะจำได้ผมขอแท็กทีมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วมึงอีกครั้งนึงอ่ะก็เวิร์กอินกรุ๊ปเนี่ยเวิร์กอินกรุ๊ปเนี่ยคำว่าโต๊ะจีนเนี่ยคือเวิร์กอินกรุ๊ปใช่ไหมเป็นเวิร์กอินกรุ๊ปใช่ไหมเหมาะสำหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในกลุ่มใช่ไหมครับมีคลาสดูก็คือแบบนี้ใช่ไหมครับประหยัดพื้นที่นะเป็นแบบวันเวย์คอมมูนิเคชันดี U shape ก็คือเทรนเนอร์สามารถพรีเซนเตอร์สามารถเข้าใกล้ได้ดีใช่ไหมครับเทรนเนอร์คือจุดได้ปริมาณมากแต่จดลำบากใช่ไหมครับแล้วอีกอันนึงไงมีเก้าอี้แต่ว่าไม่มีโต๊ะเราเป็นอยู่นั่นผมใหญ่ครึ่งเดียวได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้การโทษที่ถูกพวกกลุ่มเดี๋ยวคุณให้คนละ200คนละเท่ากันหมดแล้วเนี่ยอ่ะจ่ายก็จ่ายแล้วได้ไม่ได้ความรู้สึกก็ได้ความรู้สึกก็ได้คนอื่นมาด้วยเข้าคนอื่นมาด้วยโอเคได้ไม่ได้เพราะว่าตั้งให้ครูไว้แล้วเดี๋ยวพูดเดี๋ยวไม่เจ็บช้าแล้วข้อหนึ่งไปแล้วเรื่องแหวกผมบอกว่าต้องมีถ้าคนเยอะๆต้องใช้ไมโครโฟนจริงนะคำถามก็คือตามจิตเนี่ยต้องใช้ไมโครโฟนอย่างแน่นอนจริงไหมผมรู้ไปเล่นกี่รอบเนี่ยก็ผมต้องโดนจ่ายทั้งรอบห้องแน่ๆพิธีการเช็คไมโครโฟนหรือถ้าในเวลาคุณเป็นพรีเซนต์แบบเป็นทางการนะถ้าคุณต้องเช็คไมโครโฟนก่อนนะวิธีการที่แบบตามหลักสากลคือแบบไหนครับตรงนี้เลยค่ะเอานิ้วเป็นย่านสูงครับย่านสูงปู๊ด้านกลางครับปู๊ตามก็จะอย่างเช่นคุณด้านหลังได้ยินผมไหมครับคุณได้ยินผมไหมครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับโอเคด้านหน้าได้ยินไหมครับได้ยินทุกคนนะครับโอเคครับเริ่มโอเคยังไม่ถูกใจทดสอบก็จะได้ได้ถึงที่สุดครับทำต้องแอคติ้งเอาถ้าเกิดใครได้หนึ่งของสามวันทูชีฟไม่รู้นะแล้วก็เต้นด้วยป่ะอะไรกันสิแต่แค่เพียงนะวิธีการตามหลักการที่เวลาเราเรียนมาไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ได้หรือฮัลโหลจอดฮัลโหลเทสโก้โลตัสอะไรไม่ใช่จริงๆก็เขาวิธีการคือต้องนับแบบนี้นะครับ one two three หรือ1 2 3แล้วเวลานับต้องนับแบบเดิมด้วยนะ1 2 3 4 1 2 3ก็หมายถึงต้องนับแบบนี้เพราะห้องบางห้องมันเป็นห้องไม่ดีถ้าคุณไปยืนตรงไมค์ไอ้ตรงลำโพงนะมันจะหอนนะแล้วบางทีถ้าเกิดสัญญาณไมค์มันไม่ถึงกันนะคุณไปอยู่บางจุดมันจะไม่ได้ยินไม่สามารถเชื่อมโยงมาแล้วเกิดออกลำโพงได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นหลักการที่เขาสอนกันมาเนี่ยก็หลักการคือให้เทสว่า1 2 3 4หรือ1 2 3 4ก็แล้วแต่จะนับถึง3ถึง8ถึง9เลยแล้วแต่คุณก็นับไปอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าโลจ๊อกๆอะไรไม่ใช่มันต้องอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะก็นี่คือวิธีการเทสแล้วกัน
ตามหลักสากลโอเคกูนี่คงใช่แต่ว่าเป็นคอนเสิร์ตผมว่ากูเนี่ยนะแล้วผู้คอนเสิร์ตนี่ไม่แต่ละคนต้องไม่คนละอันกันด้วยนะเขาปรับเป็นคนละอันกันนะโอเคปึ๊บปึ๊บมีเรื่องไมโครโฟนแล้วโอเคจำได้ไหมเรื่องกูบอกให้แบ่งคนเป็นกี่สไตล์4สองสไตล์ไหนเนี่ยสี่ก็สี่สไตล์สี่สไตล์มีอำนาจมีเนี้ยมีคำถามครับคุณคิดว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีน่าจะเป็นสไตล์ไหนอย่าเพิ่งตอบครับเขียนแล้วไปวางที่เดิมครับ200 maximum depth ระหว่างนี้มีโปรโมชั่นเหมือนเดิมครับ450แลก500ครับเชิญมาแลกเลยครับดาวว่าสุรเกียรติสบายไหมเนี่ยสุรเกียรติไอ้คนเนี้ยได้ดาวว่าสบายไหนเชิญครับรู้จักกูมาครึ่งวันแล้วเนาะไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบเงื่อนเขียนแล้วไปวางนู่นเลยฟองร้อนเหมือนกันนะกระดาษไอ้โน้ตหมดบอกได้ไหมอีกเยอะเลยมีสองข้ออภิสิทธิ์บางฝั่งนู้นนะสุรเจตบางฝั่งนู้นฝั่งทางด้านนี้แต่ยังของตรวจของคุณอภิสิทธิ์ก่อนนะเรารับรู้กันได้เร็วครับคุณอภิสิทธิ์เนี่ย amiable analytical มีหนึ่งกลุ่มเท่านั้นที่ตอบ amiable คือทั้งหมดบอกอยู่ทางซ้ายบอกใช่ไหมได้ทำรูปได้ใช่ไหมทางซ้ายนี่คือพูดช้าใช่ไหมครับคือทุกคนโอเคหมดทีนี้มันต่างกันตรงที่ว่าข้างบนเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยด้านบนเนี่ยคือ analyzer เนี่ยพวกนี้คือต้องช้าแล้วหน้าต้องตายต้องเก็บอารมณ์อยู่ดีๆใช่ไหมต้องสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีแต่ข้างล่างอาจจะบางทีอาจจะปี๊ดแตกบ้างแล้วก็อาจจะมีเสียงขึ้นลงมากกว่าตามตรงนี้ใช่ไหมครับข้างบนเนี่ยต้องเป็นคนละเอียดเป็นคนเป็นเจ้าระเบียบเป็นคนชอบกฎกติกาต่างๆข้างล่างจะเป็นคนที่ควบคุมเยอะนะครับเน้นควบคุมคำตอบครับเนี้ยครับคุณที่ตอบแอมเบอร์โอเคไหมพอเขาแตกเฉลยแล้วโอเคไหมแอมโอเคนะแอมถ้าผมกินทางนี้นะทางนี้ไป200อย่าใจเย็นๆขอจ่ายไม่ได้จ่ายเลย200โอ้โหนี่ปวดจะเซฟกันเองใช่ไหมเนี่ย
ุรเกียรติดูที่สุรเกียรติอะไรครับสุรเกียรติลันละสุรเกียรติลันละ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 ทุกมุมเลยเหรอทำบอกนะผมพูดเร็วหรือพูดช้าเร็วพูดเร็วเนาะนะผมข้างบนเนี่ยคือหน้าตายๆแล้วพูดเสียงนิ่งๆใช่ไหมข้างล่างนี่คือเสียงขึ้นๆลงๆใช่ไหมท่าทางเยอะผมท่าทางเยอะไหมเยอะโอ้เยอะมากนะเยอะจริงๆไม่เยอะขนาดนี้นะนี่มายืนพรีเซนต์เลยต้องแอคติ้งเพิ่มขึ้นจริงๆเราเป็นไดเวอร์ต้องตอบครับผมเป็นดูคอมพิวเตอร์ผมดิคิดว่ายี่ห้อคอมพิวเตอร์นี้มันจะเป็นยี่ห้อของคนที่เป็นไดเวอร์หรือเอ็กซ์เพรสซีฟคุณว่าคนสี่แบบซื้อโทรศัพท์มือถือต่างกันคุณว่าถ้าเป็นเอ็กซ์เพรสซีฟมันจะซื้อโทรศัพท์มือถือแบบไหน Apple iPhone ต้องรุ่นใหม่นะพอไอโฟน5มาปั๊บนี่ต่อแถวเลยใช่ไหมถ้าเป็นแอนาลิติคอลอ่ะเวลาจะซื้อมือถือทำไงแล้วจะเป็นไอโฟนเกียร์ที่เจ๊ถ้าไม่มีตังค์นั้นไม่รู้ต้นพูดถึงนะตายอยู่แล้วถ้าแอนาลิติคอลจะซื้อมือถือยังไงไม่โดนใช่พวกแอนาลิติคอลเนี่ยเวลาซื้อมือถือเขาจะทำตารางเปรียบเทียบได้ผมเห็นนะเขาทำตารางเปรียบเทียบเลยซัมซุงไอโฟนโนเกียแล้วกล้องกี่พิกเซลมาเทียบกันเลยนะฮะแบตเตอรี่ใช้ได้นานไหมอะไรเงี้ยออกปีไหนเนี่ยอย่างนั้นเลยนะแล้วถ้าเป็นไดเวอร์อะไปเอาพัดที่มันเขาจะวิเคราะห์ว่าเขาทำอะไรได้บ้างถ้าเขาบอกว่าเขาซื้อมือถือไปโทรเข้ารับสายเขาก็ลงเลยด้วยรุ่นอามา 2,000 บาทแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาต้องเช็คเมลเขาจะซื้อแผนขึ้นตามออบเจกตีฟแอมเบียร์ก็ว่าเห็นเพื่อนใช้อะไรใช้ตามเพื่อนไอ้คนที่รักๆอ่ะแม่มันวอทแอปได้ถ้าเราวอทแอปไม่ได้เข้าสังคมกับเขาไม่ได้ต้องเก็บเงินซื้อมาให้ได้อะไรอย่างนี้นะโอเคนะไปต้นนะตอบเก่งเรื่องพวกเราเก่งมากเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มตอบว่า expressive เป็นคำตอบที่ถูกต้องถั่วต้มนะกลัวไหมกลุ่มสามอีกล็อต200กลุ่มสองสองร้อยกลุ่มห้าหนึ่งร้อยเดี๋ยวมาให้หมดตัวเลยได้ยังมีเยอะไหนกลุ่มไหนไม่ได้ครับสองร้อยสองร้อยสองร้อยได้กลุ่มหนึ่งอ่ะห้าร้อยหนึ่งนะโอเคแต่ทบทวนยังพอสมควรแล้วนะครับแล้วเราก่อนจบกิจกรรมก่อนจบเมื่อเช้าเราทำอะไรกันสุดท้ายก่อนจบเมื่อเช้าเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรียบเรียงพวกนี้ใช่ไหมกลุ่มไหนอาสากลุ่มแรกครับบอกมาเลยครับให้เขาลุกก่อนเลยนะโอเคถ้าลุกก่อน100พอแล้วแต่ไหนจะได้แต่คุณยังงกสิคุณยังงกตีคุณยังงกปากสนใจตัวกลุ่มสามของ500นะคะค่ะตอนนี้ทุกคนนะคะชื่อเบนจมาศป้อนหนองโปร่งค่ะก็ทำหน้าที่เป็น safety officer นะคะอยู่แล้วเป็นผู้ติดตินะคะวันนี้นะคะก็มานำเสนอเลยนะคะWhat ก็คือ BBS โปรแกรมนะคะอันนี้ BBS ก็คือ Behavior Based Safety นะคะก็เป็นโปรแกรมนะคะสำหรับโครงการกำจัดความเสี่ยงนะคะพฤติกรรมการทำงานของพนักงานนะคะ Why นะคะวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อจะลดพฤติกรรมนะคะการทำงานของพนักงานที่มันเสี่ยงอ่ะให้ลดน้อยลงนะคะผู้ก็คือกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือจะเป็นพนักงานทุกคนในองค์กรนะคะที่ทำงานในที่ทำงานนะคะในแอลเอฟโลจิสติกทั้งพนักงานซับคอนแทคแล้วก็พนักงานแอลเอฟโลจิสติกของเรานะคะแวร์นะคะก็คือเราจะทำการอบรมนะคะในห้องเทรนนิ่งนะคะแล้วแต่ว่าพนักงานจะอยู่ดีซีหนึ่งก็คือเป็น
อบรมห้องอบรม BBC 1นะคะ BBC 2ก็พัฒนาที่ BBC 2แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วก็แล้วแต่ว่าห้องอบรมเนี่ยจะว่าช่วงไหนด้วยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะคะเว้นเมื่อไหร่เราก็จะใช้ระยะเวลาในการอบรมเนี่ยแค่2ชั่วโมงนะคะแล้วก็เวลาที่เหมาะสมนะคะแล้วก็จะเซตเวลานะคะตามว่าตามแผนกว่าแผนกนี้นะคะว่างช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่ว่าความสะดวกของพนักงานเป็นหลักนะคะอันนี้เราจัดเทรนแล้วก็จัดเทรนเนี่ยเสร็จสิ้นใช้เวลาในการเทรนวัน1เดือนต้นเดือนถึงปลายเดือนนะคะจัดตามความเหมาะสมของพนักงานนะคะก็จบแล้วโอเคขอบคุณมากครับที่ผมเพิ่มเติมให้ก็คืออ่ะลองดูนี่เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในการทำงานของพนักงานอันนี้เป็นโนเป็นฟิลหรือเป็นดูเอาละครับเอาละครับเอาละครับเอางี้เขียนเลยจะได้ค่อยๆเฉลยนะดีแล้ว50พอตอนนี้เป็นอะไรแค่เขาเฉลยกลุ่มตัวเองไม่ต้องเลยแม่กลุ่มตัวเองไม่ต้องแล้วกลุ่มอื่นดิเป็นฟิลหรือเป็นดูอ่ะเขียนเลยโนฟิลดูวางเงินเลยระวังโน้ตุ้นระวังโน้ตุ้นเหมือนเดิมจะได้ไม่เปลี่ยนใจอ่ะพอแต่ที่มันเรียกแค่50นะ50ไม่เขียนเลย20ก็ได้หรือไม่เล่นก็ได้นะไม่มีอ่ะครับไม่มีอะไรพอไม่มีอะไรพอคุยหน้าดูเลยแต่ยังตอนนี้มีอยู่3กลุ่มอีก2กลุ่มไม่เล่นนะโอเคหมดเวลาเหลือพวกคนรวยจริงเลยอะอะไรแรกไงการเฉลยเพื่อนฟังดังๆเลยว่าเป็นอะไรคุณจะเป็นคนรู้ก็เฉลยนะคะก็ดูค่ะก็คือให้พนักงานทำ BBS โปรแกรมเนี่ยคือพนักงานต้องมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนะคะเราจะมีใบ BBS การ์ดให้พนักงานค่ะก็ดูค่ะมีหลักๆไปที่ดูให้พนักงานทำค่ะอ้าวกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยกำลังทานอยู่ครับแต่หลังจากนั้นคุณจะไปทานก็ได้ยังไงในเมื่อเขาเป็นคนจนระดับเขาอยากจะพิจารณ์เรื่องนี้ในวัตถุประสงค์แบบที่คุณจะไปทานก็ได้ยังไงถ้าเกิดในวัยที่ว่าจัดทำ BBS เพื่อลดปฏิบัติอันนั้นคือใช่ไม่ถือว่าจะมี BBS แค่ว่าเพื่อลดจบไหมจบจบแต่ก็จริงอย่างที่พวกเราว่าคือการเขียนวัตถุประสงค์เขากำกวมก็คือแก้เขาไงโดยการให้พวกเราทำแล้วก็รู้ว่าคนอาจจะไม่เข้าใจดีไหมอาจจะต้องเขียนว่าเพื่อต้องการให้ไปปฏิบัติตามระเบียบและลดความเสี่ยงในการมองเสี่ยงนะครับขอคุณนี้บอกเลยนะฟิลล์ล้วนๆใช่ไหมใช่ไหมอะไรถ้าตอนนี้ถึง350แต่ผมแต่20จะได้ไม่น้อยใจไปเดี๋ยวนิดๆเมื่อกี้นะคือผมลืมแนะนำข้างด้านหลังไอ้ตัวบูธแดงบูธไปช่วยทำอะไรรู้ไหมเขามาอัดวิดีโอพวกเราท่านคุณเบนจาม่าไปลองดูวิดีโอตัวเองนะคุณพูดคำว่านักคัทเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ครั้งไม่รู้ว่าพวกเราจับรู้สึกนะระวังนะอย่าไปพูดเยอะเกินไปนะครับชูอะไรเงี้ยนะอื่นๆก็เสริมครับจำไว้ว่าหลักสูตร presentation skill 2วันนี้เป้าหมายของผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องเอา presentation skill ไปสอนงานนะการสอนงานมีรายละเอียดที่มากกว่า presentation skill 2วันนี้ไม่ได้ทำให้คุณสอนงานคนคนหนึ่งแต่ไม่รู้เรื่องการจะรู้เรื่องแล้วทำได้ขนาดนั้นอาจจะไม่ทำได้ขนาดนั้นเพราะว่าการสอนต้องมีอะไรบ้างครับ skill ต้องมีอะไรอันนึงยกมือตอบการลงมือทำก็ประมาณนั้นการลงมือทำการสร้างการมีส่วนร่วมความหลากหลาย
ดีนั้นในเช่นวิวเนี่ยคือบางทีมันจะมองมันคล้ายๆกับ one way communication สื่อสารทางเดียวส่วนใหญ่จะโฟกัสไปประมาณว่าถ้าเกิดคุณมีเวลา10นาทีไปพรีเซนต์โปรเจกต์หนึ่งให้ผู้บริหารรู้ว่าควรอนุมัติหรือไม่เป็นประมาณไหนอย่างนั้นมากกว่าเราจะโฟกัสแนวๆนั้นมากกว่าคือพรีเซนต์สั้นๆอย่างมากครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแต่ไอ้การสอนงานประเภท1วัน2วันให้เขาทำอะไรเป็นเนี่ยคุณต้องไปเรียนหลักสูตรเทรนนะครับแต่แน่นอนครับถ้ามีโอกาสผมจะเสริมให้เล็กๆน้อยๆนะโอเคกลุ่มที่1กลุ่มนี้เรียบร้อยนะอีกกลุ่มนึงเชิญทางนั้นก่อนครับเดี๋ยวก่อนขออภัยมันรุ่นชนะกันแค่20เลยนะไอ้ที่1ที่2เนี่ยไอ้ที่20ก็จะไม่ถึงนี่ว้าวงั้นใครจะพรีเซนต์เลยรู้ป่าวมันมีเพลงแล้วก็ใครจะจำได้ก็สวัสดีนะคะชื่อกัลยาโสภาค่ะก็อยู่แผนกมานะคะก็ทำหน้าที่ก็คือในส่วนของโอเปอเรชั่นนี่ยืนท่าเป็นท่ายืนที่ถูกต้องเลยนะครับการยืนแบบเอาขาเนี่ยยืนประมาณไหล่เนี่ยเราอยู่เนี่ยเป็นท่าที่สนับสนุนนะโอเคนะยิ่งให้เขาอีกนะเดี๋ยวอีกเดี๋ยวพี่เจ๊เด็ดคุณติ๊กเลยแล้วกันอยากให้เท่าไหร่เอาเลยขอเชิญก็วันนี้ก็จะพรีเซนต์ในส่วนของบิ๊กพรีเมียมนะทุกคนก็คงจะรู้จักบิ๊กพรีเมียมอย่าล้วงกระเป๋าครับเป็นห่วงนะโอเคโอเคต่อเลยครับค่ะก็ทุกคนก็จะรู้จักของบิ๊กพรีเมียมกันนั้นนะคะของเราทำไมถึงยกบิ๊กพรีเมียมเพราะทุกคนต้องมีส่วนร่วมนะคะกิจกรรมครั้งนี้นะคะเราจัดทำขึ้นเพื่อนะคะให้ทุกคนนะคะอันดับแรกก่อนเพื่อสร้างสกัดลักษณะที่วิสัยทัศน์ที่ดีในการทำงานนะคะตามหลัก 5-2 แต่สิ่งสำคัญที่แฝงอยู่ตรงนี้นั่นก็คือสร้างความสามัคคีในทีมแล้วก็ทุกคนได้มีกิจกรรมได้ร่วมกันนะคะใครทำอะไรที่ไหนนะคะทุกคนทุกระดับงานไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานหรือว่าเป็นลูกน้องนะคะทุกคนก็จะได้มีกิจกรรมร่วมกันในหัวข้อนี้นะคะ beginning นะคะแล้วก็ทำเมื่อไหร่นะคะก็ภายในที่ทำงานของเรานะคะบริเวณคลังสินค้าบริเวณสำนักงานแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางแต่ละคนที่รับผิดชอบนะคะแล้วก็เมื่อไหร่เราระบุชัดเจนเมื่อกี้เขาไม่ได้ระบุชัดเจนใช่ไหมแต่กลุ่มหน้าระบุชัดเจนนะคะว่าเราจะทำกันวันที่17นะคะวันที่17พฤศจิกายน2555นะคะแล้วก็เวลานะคะ 9:00 น.ถึง 16:00 น.สิ่งสำคัญนะคะเรามีเสริมให้กิจกรรมนี้คือรับประทานอาหารร่วมกันในทีมค่ะก็มีอาหารกลางวันคือข้าวกล่องแจกทุกคนโอเคขอบคุณมากนะกลุ่มนี้ก็พูดเรื่อง Big Cleaning Day ใช่ไหมฮะพอดีคำว่าแวร์ในที่นี้บอกว่าพื้นที่ปฏิบัติการคุณกำลังจะบอกว่าคุณจะทำ Big Cleaning Day ในจุดพื้นที่ปฏิบัติการพื้นที่อาคารพื้นที่ส่วนกลางโอเคเป็นไปได้แต่ทีนี้เวิร์กช็อปนี้จริงแล้วคำว่าแวร์ของผมคือคุณจะพูดเรื่องนี้ที่ไหนจะพูดที่ไหนถ้าพูดตามจุดนี้ถือว่าคุณก็แล้วเราเข้าใจตรงกันแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณจะไปพูดในห้องประชุมเพื่อให้ไปทำ Big Cleaning Day ตามนี้คุณต้องบอกว่าไอ้ตรงนี้ต้องเก็บมาไปพูดที่ห้องประชุมที่ไหนที่น่าจะเหมาะสมในการพูดเรื่องนี้นะเห็นไหมส่วนเวนก็คือเมื่อไหร่คุณถึงจะพูดเรื่องนี้ตอนเช้าวันที่เท่าไหร่ตอนบ่ายตอนเท่าไหร่หรือตอนเที่ยงคืนหรือตอนตีสองแล้วก็ไปทำบิ๊กคลีนนิ่งในตรงนี้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือแพลนที่วางแผนว่าจะพูดเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรนะนี่สิ่งที่ผมโน้ตโอเคทีนี้ตรงนี้บอกว่าเพื่อสร้างสุขลักษณะและวิสัยทัศน์ที่ดีในการทำงานตามหลัก5 สอไอ้กลุ่มนี้เวนจริงๆไอ้เรื่องนี้จะพูดนี่พูดกี่นาทีชั่วโมงครับตามแผนเลยเนี่ยคร่าวๆเลยพี่ใช่ไหมคือว่าอันนี้เราแผนมาว่าเราจะพูดเรื่องคลีนเดย์ใช่ไหมครับในการที่จะพรีเซนต์เนี่ยถ้าเกิดจะดูก็คือว่ามันจะให้ลูกน้องฟังพรีเซนต์ให้หัวหน้างานฟังหรือแบบพรีเซนต์ทางลูกค้าฟังคือทั้งสามอันนี้จะมีส่วนแตกต่างกันในลูกน้องหัวหน้าแล้วก็
ซึ่งมันก็จะต้องต่างวาระแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยอันนี้พิเศษให้ใครฟังเพื่อสร้างสุขภาพนี่คือเป็นระดับปฏิบัติการใช่ไหมครับโอเคกี่นาทีครับหรือกี่ชั่วโมงครับเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยคุณจะพูดกี่นาทีครับครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงโอเค30นาทีนะถามครับกลุ่มตัวเองไม่ต้องตอบวายอันนี้นะวัตถุประสงค์ตัวนี้นะผมหลายครั้งก็เพื่อสร้างสุขลักษณะและวิสัยทัศน์ที่ดีในที่ทำงานตามหลัก5ข้อno feel หรือดูวางเงินวางไว้ข้างหลังเลยถ้าไม่เล่นก็ไม่ต้องเล่นเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้นั้นกระดาษไม่พอบอกได้เดี๋ยวยิบส่งไปเพราะว่าเหมือนกับบอกว่าเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รู้กันว่าเราจะมีบิ๊กเดย์แต่ถ้าเกิดว่าให้พรีเซนต์แล้วคือลึกลงไปจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วอยากให้เป็นฟิลเฮ้ยถูกเหรอให้ดูว่าคือจริงๆกูอาจจะต้องเขียนว่าวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่ฟังพรีเซนต์ไปปฏิบัติทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ในวันที่17เดือนนั้นเดือนนี้จริงๆนะถ้าทางนี้จะเคลียร์กว่านะจะโอเคถ้าเขาเฉลยว่าดูก็คือดูแต่เราผมเฉลยว่าฟิลผมเป็นฟิลฟิลอ้าวฟิลคือให้รู้สึกว่าใช่เพราะในการมีส่วนร่วมและควรจะสร้างสันดาลสร้างพฤติกรรมในแต่ละวันนะครับให้มีสุขลักษณะและวิสัยทัศน์ที่ดีว่าก็คือว่าจะพูดเรื่องบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ใช่ไหมคะใช่ถ้าทุกคนรู้สึกแค่ฟิลเฉยๆแล้วไม่ดูเนี่ยงานก็ไม่เกิดค่ะแต่ขอท้าเหมือนกันเมื่อกี้อาจารย์ถามแค่ประโยคว่าวายเงียบลงเรื่องนั้นไม่ได้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 ไม่คือฉันกำหนดจบไหมจบขอบคุณผมอะไรร้อยอาทิตย์ปังมาเก็บตังค์เก็บตังค์นี่ผมจะขอบคุณถ้าคุณจะบอกว่าเป็นฟิลผมแนะนำว่าน่าจะเขียนในตัวนี้หมายว่าให้รู้สึกอยากให้รู้สึกอยากทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์หรือให้รู้สึกว่า5ขอสำคัญอะไรเงี้ยถ้าเป็นฟิลก็ต้องเป็นอย่างนั้นว่าถ้าเวลาคุณจะพูดในโจทย์ที่เป็นฟิลเนี่ยพวกน้ำเสียงพวกแอคชั่นอะไรต่างๆต้องมาเต็มนะแต่ต่างกันนะถ้าคุณพรีเซนต์เพื่อเน้นฟิลเนี่ยมันต้องเหมือนกับคุณเคยดูพวกเวทีพันธมิตรนะหรือเวทีรปภ.ไหมมันต้องแบบนี่นะมันจะเกิดความรู้เถื่อนรู้เถื่อนเลยนะแต่ถ้าแค่โนเนี่ยโนอย่างอาจจะไม่ต้องมีผู้ฟังเยอะโนนี่ต้องมีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนโอเคไหมฮะส่วนดูเนี่ยต้องมีทั้งสองตัวดูเนี่ยชาเลนจ์ที่สุดกับการพรีเซนต์ให้เปลี่ยนพฤติกรรมอย่างรู้เถื่อนนะครับตรงนี้อาจจะเป็นฟิลเป็นไม่ได้เพราะว่าเขามีเวลาแค่สามนาทีผมกำลังจะชาเลนจ์ว่าการทำดิสคริมิเนตเนี่ยมันไม่ใช่ว่า
คุย30นาทีทุกคนเนี่ยจะเข้าใจนะว่าบิ๊กพรีมเดย์เป็นยังไงเอาแค่5สออย่างเดียวเนี่ยบางเทรนเนอร์บางคนเนี่ยจะพูดได้มาก 2,000 เนี่ยหลักการ5สอจริงมั้ยฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งที่30นาทีจะมาพูดได้ว่าดูต้องทำอะไรบ้างอย่างละเอียดทุกคนเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายนะเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่บอกว่าฟิล์มน่าจะเป็นไปได้แต่ดูเนี่ยถ้าคุณจะเป็นดูผมแนะนำว่าน่าจะแบบว่าเฮ้ยคุณต้องรู้สึกสำคัญแล้วคุณไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ไหนอย่างนั้นหรือเราจะมีบอกหัวหน้าแผนกทุกคนเทรนนิ่งมาอย่างดีแล้วเดี๋ยวหัวหน้าแผนกคุณจะอบรมต่อในแต่ละแผนกแล้วคุณไปเข้าอบรมแล้วคุณจะรู้ว่าทำยังไงลักษณะนั้นคือดูเห็นไหมอีกสักกลุ่มนึงกลุ่มสุดท้ายอ่ะเคยครับหรือเราอยากพรีเซนต์ทุกกลุ่มเดี๋ยวต้องให้สองกลุ่มนี้ท่านพูดเลยแล้วกันให้กลุ่มละทีคนกลุ่มละทีนะเดี๋ยวครับนิดนึงครับผมเห็นหลายเวิร์กช็อปแล้วที่พวกเราเวลาพรีเซนต์พวกเรามีพิมพ์ฉากนะแล้วพวกเราจะชี้อย่างนี้เป็นวิธีการชี้ที่ถูกต้องไหมถูกต้องว่ายังไงครับไพเตอร์ก็ได้แต่ว่าถ้าไม่มีไพเตอร์ทำไงคุณใช้ปากกาใช่ไหมนี่คือวิธีการที่ถูกต้องเวลาเราอีกหน่อยบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ไปพรีเซนต์แบบนี้ให้ลูกค้านะบางทีเราเอาโบชัวร์ไปเงี้ยลูกค้าครับเราก็ชี้จุดๆๆๆอย่างนี้นะไม่ใช่พฤติกรรมของพรีเซนเตอร์ที่ดีพฤติกรรมพรีเซนเตอร์ที่ดีคุณต้องปากกาแบบมีแบรนด์นิดหน่อยให้สมกับโปรดักต์ของคุณถ้าคุณขายพวกอะไรอ่ะพวกกะลาอะไรเงี้ยคุณก็เอาปากกาจนๆได้แต่ถ้าคุณขายโรเล็กขายแบนขายแคปแซนซิลิเนี่ยปากกาต้องสมฐานะนิดหนึ่งนะโอเคมองรังหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันดูสมฐานะแต่ว่าในเบื้องต้นเทรนนิ่งวันนี้ก็เอาไอ้ที่ชี้เป็นไปได้หรือจะเอาไอ้ที่กี้ก็ได้แล้วแต่ท่านหนักเลยครับเดี๋ยวนะค่ะชื่อลุติมาอุ้ยเจ็ดอรุณนะคะจากไซต์ JNJ LKDC ค่ะที่อยู่รัฐบาลนะคะที่พี่ปาบ่อยค่ะก็เราก็จะรณรงค์เรื่องการใส่รองเท้าเซฟตี้ภายในบริเวณแวร์เฮาส์นะคะก็คือมีเป้าหมายเพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามโดยที่คนผู้พูดผู้อยู่ในก็คือจะเป็นเจ้าหน้าที่เซฟตี้ประจำแวร์เฮาส์นะคะและผู้ฟังก็คือพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในแวร์เฮาส์โดยที่เราจะจัดการเทรนกันที่DP 2บริเวณลานโหลดจับไม่ดีไปข้างเดียวพอครับข้างไหนท่านทำปกติแล้วข้างไหนขวาก็ได้ซ้ายก็ได้ถ้าคุณจะมีการเขียนด้วยแอลซายนะแต่ถ้าคุณไม่เขียนคุณอาจจะขวาก็ได้แต่ว่ามือเดียวพอไม่ต้องก็อย่างเงี้ยผมก็พยายามเทรนนิ่งให้พวกเราไปด้วยนะเมื่อกี้มันอาจจะอยู่ในคนหลังๆแต่ว่าในไหนก็ไหนมีโอกาสพูดไม่เยอะปกติต้องพูดเป็นคนละสี่รอบแต่นี่เราคนเยอะอาจจะได้คนละรอบอะไรเงี้ยมีอะไรแทรกเชิญนะเชิญเลยครับค่ะก็คือเราจะเทรนกันที่บริเวณ DC 2หน้าลานโหลดเอ้ยบริเวณลานโหลดสินค้านะคะจะจบไหมโดยที่เราจะเทรนกันก่อนเริ่มกะในแต่ละกะนะคะคือกะเช้ากับกะบ่ายใช้เวลาประมาณ15นาทีในแต่ละกะค่ะจบแล้วรณรงค์การใส่รองเท้าเซฟตี้ Why เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามเอาละครับ What เอ๊ะ No Feel หรือ Do คำตอบคือใครว่าไม่ได้ดูยกมือกลุ่มไหนตอบไม่ได้ดูไม่มีเขาเฉลยดิ Do เอาไป50คุณเคลียร์ไป50เยี่ยมปฏิบัติแต่ก็ยังนั่นเองเอาไป50แล้วไม่ต้องทำเดือดผมอีกแล้วติดทนแล้วแต่ถ้าเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะคืออะไรครับเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบรองเท้าเซฟตี้หรือให้พูดถ้าเพื่อให้ทุกคนใส่รองเท้าเซฟตี้อย่างถูกต้องอันนี้จะถูกกว่าเห็นไหมอ่ะคุณเราไปครับเชิญช่วยไหมช่วย
อบที่หนึ่งวันที่สิบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สวัสดีค่ะชื่อวิลาหมูริทนะคะซูเปอร์ไวเซอร์โกแบ็ก JJP ค่ะวันนี้นะคะเราจะมีหัวข้อคือการอบรมพัฒนาใหม่ที่เข้ามาวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้องค์กรให้รู้จักองค์กรของเราแล้วก็รู้จักกฎระเบียบนะคะแล้วก็ว่าวิธีการทำงานของเราว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ให้ใครก็คือให้กับพนักงานใหม่หรือผู้รับเหมาใหม่ที่เขาเข้ามาที่จะทำงานกับเรานะคะแล้วก็จัดที่ไหนก็อาจจะเป็นห้องอบรมสำหรับของบริษัทหรือว่าในรายการผลิตเรานะคะเพราะว่าถ้าอยู่ในรายการผลิตบางทีเราต้องใช้พวกวัสดุที่ใช้น้องๆก็ดูว่าทำอย่างไรได้บ้างอะไรประมาณนี้ค่ะตัวเป็นข้างคนใจพี่ก่อนมากคิดผิดกันเมื่อไหร่ที่มีการอบรมนิดเดียวนี่อย่างนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ได้ยังได้แล้วเมื่อไหร่ที่มีการอบรมนะคะก็คือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือเหมือนกับว่าเรารับพนักงานใหม่เราก็ต้องมีการอบรมแล้วก็วิธีการทำงานสมมติว่าวันนี้เราทำแกฟีเราเทรนเด็กไปแล้วพรุ่งนี้เราทำโมเดลเด็กยังไม่รู้เราก็เอามาเทรนเด็กการทำโมเดลอีกครั้งนึงค่ะแค่นี้ค่ะครับขอบคุณมากเลยผมให้กลุ่มนี้บวกอีก100ทำไมคะเพราะอะไรครับเพราะว่าผมชอบการเขียนกระดาษเขาตัวมันใหญ่ดีเห็นกับทุกกลุ่มแต่การที่ถูกผมบอกไปแล้วเมื่อกี้พูดไปทันบางคนอาจจะไม่ได้ยินนะฮะการเขียนกระดาษฟิปชาร์ตก็เขียนขนาดเท่าไหร่ครับ2นิ้วเป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งมีบทบางกลุ่มจะเขียนไม่ถึง2นิ้วแต่กลุ่มนี้ถึงแน่ๆ2นิ้วแล้วกลุ่มนี้เนี่ยมีแทรกสอนแทรกเทคนิคนึงจริงๆจะพูดในวันพรุ่งนี้แต่ที่เนี่ยที่กลุ่มได้ทำไปเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณใช้สื่อคือฟิปชาร์ตในการนำเสนอคุณอาจจะกลัวจำสคริปต์อะไรไม่ได้ใช่ไหมครับถ้ากลัวจำไม่ได้เนี่ยให้คุณเขียนแต่ตามหลักการจริงๆเขาต้องเขียนเป็นที่สองเพื่อไม่ให้เขานอกในเห็นโอเคไหมนี่เขียนลายร้อยเลยอันนี้ก็เกือบได้แต่ว่าก็เป็นแนวทางอันนึงคือคุณสามารถเขียนได้นะฮะแต่แนะนำว่าเขียนเป็นดินสอเพราะคนที่มองเห็นยังไม่ได้แนวผู้ฟังจะได้เห็นจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยเราจำได้หมดเลยจริงๆเราแอบดูนะโอเคไหมหรืออีกเทคนิคนึงเป็นไปได้นะคุณแอบเอากระดาษโพสต์อิทแตกแล้วคุณแอบเลือกดูทำไมแล้วพูดเป็นไปได้นะครับบางคนอาจจะมองไม่ทันเห็นหรือต่อให้เห็นก็ไม่เป็นไรใครมันจะนั่งจำได้ทุกอย่างจริงไหมมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ผมแทรกไว้นะฮะถ้าคุณจะนำเสนอโดยฟิกชันเขียนโน้ตด้วยดินสอได้ตัวใหญ่ไปหน่อยไอ้นี่ใหญ่ไอ้นี่เข้มไปนิดนึงโอเคเดี๋ยวถามนิดนึงนะวายครับรู้จักองค์กรรู้กฎระเบียบรู้วิธีการทำงานในยูมาโนใช่ไหมใครก็ไม่ใช่โนยกมือครับกลุ่มไหนก็ไม่ใช่โนถ้าถูกกูก็ได้รางวัลเลยเขาเตรียมเฉลยอยู่ไงไม่มีใช่ไหมใครว่าไม่ใช่ทุกคนบอกโนหมดนะคำตอบครับโ no, นครับโอเคเอาไป20แล้วนะเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วถ้าเขียนวัตถุประสงค์ได้ดีนะทุกคนเข้าใจหมดโอเคเข้าใจนะเพราะฉะนั้นสรุปคือแพลนต้องดูอะไรบ้างดูฮูดูอะไรอีก why ดู where แล้วก็ดู when ครับจากนั้นผมจะเข้าสู่ปีแทนกับหัวข้อที่2พี่แทนปั๊บผมจะมีในพี่แพ้เนี่ยผมจะมีอยู่3ส่วนส่วนแรกนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการวางโครงสร้างการพรีเซนต์โครงสร้างจัดโครงสร้างยังไงบางคนอยากรู้ใช่ไหมแต่คุณได้รู้เพราะคุณบอกอยากรู้ว่าจัดลำดับยังไงลำดับนี้อันที่2คือการเลือกใช้สื่อเห็นไหมคุณจะใช้สื่อในการพรีเซนต์ดีไหมคุณจะพูดแบบไม่ต้องมีสื่อเลยหรือคุณจะมีสื่อผสมด้วยถ้ามีควรจะใช้สื่อมันยังไงนะคุณจะใช้สื่อจัดระเบียบสื่ออย่างไรการทำ PowerPoint ที่ถูกต้องเป็นยังไงการเขียนกระดาษฟิกชาร์ตที่ถูกเป็นยังไงอะไรเงี้ยหลายอย่างแทรกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็เริ่มมีทฤษฎีบางส่วนเพิ่มให้แล้วก็สุดท้ายคือการฝึกซ้อมนะเอาเรื่องแรกก่อนโครงสร้างการนำเสนอ
อันนี้โครงสร้างการนำเสนอครับอันนี้เป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์นะเขาบอกว่าการทำพรีเซนเทชันเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องมี3ส่วนส่วนแรกคือบทนำหรืออินโทรดักชันคือตัวช่วงเปิดช่วงเปิดต่อมาคือบอดี้คือช่วงกลางเข้าใจไหมครับแล้วก็คอนคลูชันหรือช่วงสรุปนั้นจะมี3ส่วนเปิดกลางสรุปโอเคไหมทีนี้สัดส่วนอันนี้เป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์นะคุณไม่ต้องมานั่งคำนวณนะมีเวลา10นาที5เปอร์เซ็นต์ทำบรรจัยยาออกมาเป็นศูนย์ครึ่งนาทีอะไรแบบไม่ใช่ขนาดนั้นนะเอาเป็นคร่าวๆคือว่าเนี่ยตามไกด์ไลน์เขาบอก5 9 10 5ตรงนี้นะครับเปิดสั้นๆบอดี้เยอะนิดนึงแล้วก็ปิดสั้นๆทำตรงนี้ให้พวกเราเดาครับเปิดบอดี้ปิดอะไรสำคัญที่สุดเอางี้ดีกว่าสำคัญยังไงดีกว่าสำคัญยังไงเหรอมีผลต่อการมีผลต่อ presentation ก็คือเป้าหมาย presentation ตอบโจทย์ที่สุดแบบพวกนั้นเอาเขียนใส่กระดาษเหมือนเดิมไปวาน maximum best 200เชิญสองร้อยสองร้อยเปิดปิดกลางแต่อันนี้ถ้าแทนสองร้อยไม่ใหญ่ร้อยเดียวนะอันนี้มันง่ายไงเกี่ยวมาสลีมาใส่ดิไม่พอใจกับสิ่งการไม่ต้องแทนเป็นคนที่ยังก่อนอ้าวเชิญครับแทงมาได้20กลุ่มเนี้ยแล้วผมจะใส่10ยังไงล่ะเนี่ยสมมติจะมีสองคนนะคะไม่ดีหรอคะเฮ้ยแล้วไอ้กลุ่มแทง20ที่โทรต่อเปิดปิดหรือการเนี่ยคุณแบบว่าสรุปเพื่อดูว่าผู้ฟังเข้าใจหัวประเมินหมดตกลงคุณคุณบอกว่าปิดใช่ไหมใช่ไหมว่าสรุปใช่ไหมโอเคแต่คุณนี้บอกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยคุณนี้อันตรายมากเลยคุณสี่บอกว่าถ้าเป็นคุณอำนาจต้องเน้นที่สรุปถ้าเป็นคุณเนี้ยต้องเน้นที่บอดี้ส่วนถ้าเป็นคุณหลันล้าให้เน้นที่เปิดคุณห้าฟันพงมาเอาอะไรไม่ให้ตอบแบบนี้เอากลุ่มเนี้ยกลุ่มอะไรเนี่ยกลุ่มสีมาเปลี่ยนเลยมาเปลี่ยนลำกอให้นอนเดียวอีกท่าที่ไม่ใช่แบบอย่าไปตอบข้อมูลมีเงื่อนไขก็โอเคคุณตอบว่าสรุปจริงไหมตอบครับบอดี้ทีมโปรดักชั่นเปิดเปิดเปิดกลางปีสำคัญเท่ากันเลยแถมได้คะแนนเยอะแถม20ได้3 อะไรก็เก็บตังค์ได้เหรอคุณนึกว่าคุณต้องเล่าในคราวนี้แล้วมันจะได้คะแนนตลอดมันทำให้คู่วิทยากรทีชัดนะเนี่ยไม่มีตังค์ใช้ไหนอ่ะตอบครับคุณต้องดูตามสมการนี่คือสมการที่น่าสนใจตัวนึงนะครับที่ฝรั่งเขาไปทำวิจัยมาเขาบอกว่าเฮ้ยถ้านี่เป็นเวลานะนี่เป็นความสนใจนะเส้นสีแดงคือเส้นของผู้พูดก็คือพรีเซนเตอร์เส้นสีดำคือผู้เส้นของผู้ฟังคุณดูสมการที่น่าสนใจของคุณครับช่วงเปิดเนี่ยช่วงเวทเริ่มต้นเนี่ยนะฮะผู้ฟังเนี่ยมีความสนใจมากส่วนผู้พูดจะมีความสนใจต่ำเพราะอะไรคุณไม่พอเหรอถูกครับตื่นเต้นครับไอ้มันคุณให้ผมให้คุณไปแล้วทีคุณต้องได้สิบเนี่ยเอาไปยี่สิบคุณตื่นเต้นครับถูกครับช่วงต้นเนี่ยผู้ทำไมผู้ฟังถึงหน้าแต่ตอนแรกมันอยากรู้อยากเห็นไงนะแต่ผู้พูดเนี่ยประมาทตื่นเต้นพวกเราเองก็เหมือนกันใครที่มีโอกาสไปพรีเซนต์ต่อหน้าคนเยอะๆหรือคนแปลกหน้าเนี่ย
ช่วงแรกๆมันจะตื่นเต้นจริงไหมตื่นเต้นดังนั้นเพราะฉะนั้นนี่มันจะเป็นอะไรที่ผมนั่งข้ามพอสักพักเวลาผ่านไปครับผู้ฟังมันจะเริ่มความสนใจลดลงตอนนี้พวกเราอยู่ตรงไหนแล้วผมรู้อยู่ตรงนี้เพราะอยู่ช่วงกลางจริงนะแล้วตอนท้ายผู้ฟังจะตีเท่าไหร่ครับมันข้างบนครับเพราะอะไรรู้สึกสำนึกผิดไงแง่สำนึกผิดที่ตอนแรกๆเหมือมาใช่ไหมผมจะสรุปนะนะลิ้นตั้งใจฟังนะโทษเดี๋ยวต้องไปเล่าให้คุณหน้าฟังไปเล่าให้คุณอื่นฟังรู้สึกผิดทำนองนี้ใช่ไหมครับส่วนผู้พูดนะครับผู้พูดเริ่มต้นเนี่ยจะออกมาที่ประมาณใช่ไหมแต่สักพักก็เริ่มปรับสภาพได้ใช่ไหมครับความพลังมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วไปตอนหลังตกกันเหนื่อยหมดลิ้นหมดแรงตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้แล้วนะทำนองนี้ใช่ไหมครับนี่เป็นสมการที่น่าสนใจทีนี้สมการนี้เกี่ยวข้องอะไรครับบอกแล้วเวลาคุณจะพรีเซนต์คุณต้องยึดตัวเรายึดผู้ฟังเป็นหลักผู้ฟังเป็นหลักเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าจุดที่สำคัญที่สุดในการพรีเซนเทชันก็คือจุดเปิดกับจุดปิดไม่ใช่จุดกลางเมื่อกี้ผมก็แจกหมดใครตอบเปิดก็ตอบปิดให้หมดจริงๆนะต้องตอบเปิดกับปิดนะแต่ว่าโอเคได้หมดไม่ใช่บอดี้ครับเพราะว่าบอดี้ไม่ใช่ส่วนที่ผู้ฟังสนใจเท่าไหร่โอเคนะผู้พูดเนี่ยจะต้องทีนี้มาย้อนมาตรงนี้นะผมเสริมนิดนึงในเมื่อเรารู้อยู่แล้วครับว่าช่วงเปิดเนี่ยมันสำคัญทั้งแต่ว่าตัวเราเนี่ยพลังตกจริงไหมตัวเราเนี่ยพลังน้อยผู้ฟังเนี่ยสนใจเยอะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงขอเตรียมตัวใช่ไหมผมให้แต่ละกลุ่มถ้าอยากจะตอบนะให้ตอบกลุ่มละหนึ่งคำตอบถ้ากลุ่มไหนโดนใจสุดเดี๋ยวให้รางวัลคุณตอบว่าเตรียมตัวเพื่อต้องเตรียมตัวเยอะๆซ้อมเหมือนกันหมดเวลาหาได้แปลกๆใหม่ๆหากิจกรรมทำเริ่มต้นต้องจิกมาก่อนเอาไป20ข้ามุกไปคุณพี่ตอบว่าอะไรครับลำดับความสำคัญลำดับความสำคัญอันนี้แล้วแต่คนแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าผมพูดในมุมมองของผมแล้วกันผมบอกได้ว่าช่วงต้นในเมื่อผู้พูดเนี่ยประมาทแต่ผู้ฟังเนี่ยสนใจใช่ไหมครับวิธีการแก้ตรงนี้นะครับคุณต้องซ้อมช่วงเปิดกับช่วงปิดมากกว่าบอดี้เยอะมากนะครับเวลาผมจะไปพรีเซนต์เนี่ยหรือนำเสนอหรือสอนงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นช็อตสำคัญและเป็นเรื่องที่ผมไม่ถนัดไม่ได้ทำบ่อยๆจนแบบจนหลับตาทำได้หมดแล้วอะไรเงี้ยผมท่องเลยนะฮะผมท่องเลยว่าผมจะต้องเปิดสเต็ปยังไงบ้างเข้ามาแนะนำตัวเองทำความรู้จักพวกเราสเต็ปไหนผมควรจะโชว์ชิปสเต็ปไหนผมควรจะทำอะไรยิงตรงไหนท่องเลยนะช่วงต้นๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่พวกเราเอาจริงสั่งถ้าเปิดดีมันก็โลดแต่ถ้าเปิดไม่ดีก็ปลอดทำไมเพราะฉะนั้นผมให้สองกลุ่มนี้ละกันนะครับก็คือต้องซ้อมแน่นๆเลยครับช่วงเปิดกับช่วงปิดวิธีการแก้ทางสถานการณ์อีกอันหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือว่าอันนี้เข้าสู่โปรแกรมของเทรนเดอร์เทรนเนอร์สั้นๆฝรั่งเขาวิจัยมาว่าช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการพรีเซนเทชันไม่ควรจะเกินกี่นาทีแค่หนึ่งใจสองวันเงินครับช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่สุดที่นานที่สุดของการพรีเซนเทชันนะพรีเซนเทชันไม่ควรยาวนานเกินกว่ากี่นาทีตอนนี้อ่ะเขียนตัวเลขกว่าเงินเลยแทน1ใจ2สำหรับกลุ่มใกล้เคียงแม็กซิมัมเบส300ไม่ทั้งพรีเซนเทชันเลยช่วงเวลาทั้งพรีเซนเทชันเลยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดกี่นาทีแทน1ใจ2แม็กซิมัมเบส300น่าจะกำไรนะตาเนี่ยปิดทำไมเปิดเลย
อันนี้อะไรเนี่ย 15.30 นี่หมายถึงอะไรหมู่5เนี่ยไม่เอาเอาตัวเดียวไปเขียนมาเอาตัวเดียวเลยจะเอาเท่าไหร่ว่ามาใครมีกลุ่มนี้เชิญครับหรือบอกไม่เล่นก็ได้นะกลุ่มหนึ่งอ่ะแค่บอกไม่เล่นจะได้รู้กลุ่มหนึ่งเขียนไปแล้วเขียนแล้วมันเลยแค่เขาบอกอีกกลุ่มนึงอ๋ออีกกลุ่มนึงไม่ใช่กลุ่มหนึ่งรวยแล้วแบบนี้อุ้ยกำไรเยอะมากคำตอบครับ20นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะพรีเซนต์อะไรเกินกว่า20นาทีสิ่งที่ฝรั่งแนะนำคือคุณไม่ควรจะพูดรวดเดียว20นาทีแล้วเกินถ้าเกินกว่า20นาทีปั๊บเนี่ยที่ฝรั่งจะเริ่มหมดแรงฝรั่งแล้วถ้าคุณจำเป็นต้องเป็นเรื่องยาวเนี่ยมันเกิน20นาทีนะฮะมองพอถึง20นาทีเสร็จปั๊บคุณต้องสลับด้วยกิจกรรมบางอย่างเพื่อทำให้ผู้ฟังเนี่ยได้รีเฟรชตัวเองแล้วก็จะกลับเข้ามาสู่หมดเดิมได้ตั้งต้นใหม่โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเรียนรู้เนี่ยของวันนี้ผมจะไม่พยายามพูดอะไรเกินกว่า20นาทีอย่างต่อเนื่องผมมาถึงจังหวะจุดหนึ่งผมจะได้ทักงานกับพวกเราบ้างจุดหนึ่งปุ๊บผมจะให้พวกเราพรีเซนต์บ้างจุดหนึ่งปุ๊บให้เราเวิร์กอินกรุ๊ปอะไรกันบ้างอะไรทำนองเนี้ยเพื่อผมจะหลบกด20นาทีตัวนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหน่อยเราจะไปสอนอะไรใครเพราะมันเกิน20นาทีคุณต้องเร่งหากิจกรรมแล้วถ้าเกิดเกินกว่านี้ผู้ฟังหมดแรงไปนกเว้นแต่คุณเป็นสุดยอดพรีเซนเตอร์จริงๆคุณพูดโน้มน้าวเก่งสุดๆเลยอะไรเงี้ยหรืออย่างน้อยๆนะถ้าคุณหาอะไรไม่ได้นะแค่บอกว่าเออใครเข้าใจยกมือใครไม่เข้าใจยกมืออะไรอย่างนี้ถือว่าช่วยได้บ้างไหมต้องมีอะไรที่แบบสองทางถามตอบอะไรก็ยังเป็นไปได้โอเคไหมนี่หลักการถามตอบนะถามตอบเนี่ยเวลาจะทำให้คนมีส่วนร่วมเวลาคุณถามตอบถามตอบยังไงให้มันดูแบบมีศิลปะให้รางวัลคุณคิดว่าการที่เรียกถามรายบุคคลเลยอ่ะคุณพุทธไอ้คุณพุทธชื่ออะไรเนี่ยลึกเหรอลึกคุณลึกช่วยอธิบายเนี่ยหลักการพรีเซนเทชันที่ถูกต้องที่สุดเป็นยังไงถามคนนี้ป่ะไหนคุณวิชาช่วยอธิบายหน่อยสิว่าคนสี่สไตล์อย่างคนในประเทศไหนเก่งที่สุดเพราะเหตุผลอะไรทำไมถึงเนี่ยการไหมประเด็นของผมการเรียกถามดีเป็นไรคนเลยทำไมไม่ดีอ่ะถามมาตื่นเต้นเลยไม่ดีจริงเนาะก็คนที่ว่าตอบที่เสียหน้าอู้ใช่ใช่ที่ได้แค่50แต่ถ้าอยากได้20เชิญโอเคนะคือเรียกถามเนี่ยพวกตกในมหาลัยเจอบ่อยมากเลยเนาะเลขที่20ใช่ไหมคือเรียกถามเป็นไปได้บ้างในบางกรณีนะครับแต่ถ้าถามผมนะผมไม่ค่อยชอบเรียกถามรายบุคคลทีนี้ท่านจะไม่เรียกถามได้บุคคลเป็นไงเด็กหาอาสาสมัครไปได้ถ้าไม่มีใครจะอาสาถามเองตอบเองจริงนะฮะการพรีเซนเทชันด้วยคำถามเนี่ยถือว่าสุดยอดนะเนี่ยนี่ยังไม่ถึงส่วนกันแต่ผมในเวลาแรกเลยเวลาคุณพูดเนี่ยประโยคพรีเซนเทชันบางทีคุณไม่ต้องเป็นเพราะเป็นประโยคบอกเล่านะคุณสามารถพรีเซนต์โดยการเป็นประโยคกับถามเช่นคุณคิดว่าพรีเซนเทชันสกิลมีประโยชน์อย่างไรไม่มีคนตอบใช่ไหมตอบเองมันเป็นหน้าต่างของผลงานถามว่ามันดียังมันดียังไงเนี่ยมันดีกว่าจะบอก presentation มันเป็นหน้าต่างของผลงานแต่บอกว่า presentation คุณว่ามันมีประโยชน์ยังไงมันเป็นหน้าต่างของผลงานนะมันต่างกันยังไงครับแบบจริงจังถ้ามีวิดีโอใส่เขาแต่ที่สองที่เขาได้คิดว่ามันคืออะไรแล้วคุณก็จะได้ทำไม่ว่าเขาจะไม่ตอบแต่ที่สามไม่มีสุดที่500น่าสิบถูกครับคือคนเราเนี่ยถ้าไม่เหมือนจริงๆนะโดนคำถามไปจะตอบครับตอบอย่างน้อยที่สุดตอบในใจแต่อาจจะไม่กล้าอาจจะบางทีอาจจะไม่กล้าที่จะมาตอบข้างนอกใช่ไหมครับแต่แน่นอนมีการตอบเกิดขึ้นตอบในใจแล้วการตอบการตั้งคำถามการตอบคำถามมีจุดดีนะถ้าเขาวิจัยมาว่าถ้าเราสอนโดยการบอกหรือเราอยากให้คนอื่นเชื่ออะไรบางอย่างเนี่ยแล้วเราไปบอกเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ผลเท่ากับตั้งคำถามแล้วให้เขาคิดแล้วมีคำตอบออกมาเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาคิดตั้งแล้วเขาตอบมาแล้วไม่เป็นคำตอบที่ถูกนะ
มันจะเกิดรังสีกันมากในสมองถ้าไปอ่านหนังสือพวกโคชชิ่งเนี่ยมันจะเกิดรังสีกันมากในสมองเป็นรังสีประเภทเดียวกับที่คนที่เจอคำว่ายูเรกายูเรกาอะไรเงี้ยแล้วมันจะรู้สึกบรรลุเลยอ่ะนะฮะมันเป็นการทำให้คนเราคนผมด้วยตัวเองใช่ไหมฮะโอเคเพราะฉะนั้นบางทีพรีเซนต์ด้วยการตั้งคำถามก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเรียกถามนะถ้าเป็นผมนะผมจะไม่เรียกทีเดียวไม่เรียกคนที่คุยใช่ไหมเรียกตอบมาไม่ทำอย่างนั้นนะคนที่อยากใช่ไหมตอบมาไม่ถ้าเจอแบบนั้นทำไงรู้ไหมผมจะตั้งกฎเลยใครหลับนะผมเรียกถามคนละถ้าคนหลับใช่คราวนี้แหละก็เลยว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวจริงไหมไอ้ตัวคือว่าแค่ไหนซ้ายหรือขวาน่ะถ้าซ้ายหรือขวาแล้วก็อะไรครับถ้าเขามีคนหลับคุณยอมไหมล่ะถ้าไอ้คนที่หลับโดนโดยเราเรียกถามแล้วมันจะถูกไหมผมที่หลับตั้งคู่ผมเรียกแล้วอย่างนึงถ้าคุณเรียกถามคนหลับนะคนหลับมีแนวโน้มที่จะตอบคำถามไม่ได้ถูกไหมครับแล้วมันจะออกมาแนวเสียหน้าแล้วคนไม่มีใครชอบเสียหน้าแต่ถ้าคุณเรียกคนตั้งใจเรียนอยู่ข้างหน้าคุณหลับคุณแบบเขาน่าจะตอบได้โอเคไหมแต่คุณจะไปตั้งคำถามที่มันยากจนเกินไปนะโดยเฉพาะตั้งคำถามแรกๆที่คุณถามควรจะเป็นคำถามที่ง่ายเช่นผมเปิดมาว่าใครบอกได้บ้างครับว่าหลักการ presentation skill คืออะไรช่วยยกมือตอบหน่อยครับไม่มีใครตอบถ้าผมถามหน่อยใครเคย presentation มาบ้างครับยกมือหน่อยครับคุณต้องมีคนยกนะแตกต่างนะคำถามแรกๆคุณจะง่ายแล้วก็จะยากขึ้นเรื่อยๆโอเคย้อนกลับมาสู่ตรงนี้ก็ต้องซ้อมเยอะๆครับโดยเฉพาะช่วงเปิดและช่วงปิดทีนี้เมื่อเราเห็นแล้วครับว่าเปิดสำคัญปิดสำคัญผมก็มีเทคนิคบางประการที่จะแทรกให้พวกเราว่าเราจะเปิดยังไงให้มันดูดีวิธีการเปิดให้เราจำหลักใบเสร็จเอาไว้นะครับใบเสร็จนี่ก็คือตัวย่อตามนี้นะครับแล้วก็มีคำแปลเรียบร้อยเริ่มต้นก็บอกว่าถ้าอยากจะเปิดให้คนฟังให้เปิดด้วยประโยชน์ของผู้ฟังประโยชน์ของผู้ฟังนะฮะคุณลองว่าแบบไหนน่าสนใจแบบข้อก่อนวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องประหยัดน้ำประหยัดไฟครับที่ผมอยากจะมาคุยเรื่องประหยัดน้ำประหยัดไฟเพราะว่าบริษัทจะได้มั่งคั่งมากขึ้นกับข้อขอผมจะมาบอกคำเทคนิคในการทำให้โบนัสคุณมากขึ้นอย่างไรถ้าเรามีส่วนร่วมเล็กน้อยโบนัสน่าจะดีขึ้นก็ขออยากฟังอะไรมากกว่าเห็นไหมต้องเปิดด้วยประโยชน์ของผู้ฟังผมทำสวัสดิการตัวใหม่นะสมัยก่อนอยู่ HR เพื่อนหนึ่งทำสวัสดิการตัวใหม่ผมต้องพรีเซนต์ให้กับคนหลายๆคนในบริษัทฟังคุณต้องเปิดแบบไหนเจ๋งกว่ากันเลยข้อก่อนผมมีสวัสดิการตัวใหม่นะเป็นนโยบายใหม่ที่คุณจะต้องเรียนรู้ข้อขอวันนี้ผมเอาเงินในกระเป๋ามาให้คุณถ้าคุณฟังดีๆคุณจะมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นขอแค่ชัดเจนเห็นไหมฮะประโยชน์ต้องเน้นด้วยนะฮะประโยชน์ของผู้ฟังไม่ใช่ประโยชน์ของตัวเราไม่ใช่ประโยชน์ขององค์กรเป็นประโยชน์ของผู้ฟังถ้าหาได้เอามาพูดแต่ถ้าหาไม่ได้คุณอย่าพยายามขอโทษนะโยงแบบตอนแรกผู้ฟังเขารู้ว่าคุณกำลังหลอกเขาอยู่จริงนะคนโง่มีน้อยครับคนฉลาดนะถ้าหาได้หาเอามาพูดถ้าหาได้ใช้เทคนิคตัวอื่นได้โอเคนะผมขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมนิดนึงให้มันมีน้ำหนักมากขึ้นประโยชน์ของผู้ฟังสำคัญคนทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มองประโยชน์ตัวเองสำคัญกับประโยชน์ของคนอื่นทั้งหมดผมยกตัวอย่างให้เช่นสมัยก่อนพวกเราเคยดูสามก๊กดูมาสามก๊กเคยอ่านไหมสามก๊กสามก๊กมีอยู่ช่วงนึงครับตอนที่โจโฉซึ่งตอนนั้นเป็นก๊กที่ใหญ่ที่สุดนะมาโจมตีเล่าปี่เล่าปี่ตอนนั้นกำลังคนน้องมากเล่าปี่ก็หนีพอหนีเสร็จปั๊บเนี่ยหมดทางหนีแล้วครับมีอยู่ทางเดียวของเล่าปี่ก็คือต้องไปขอให้ซุนกวนก๊กที่สามเนี่ยมาช่วยเล่าปี่ต่อสู้กับโจโฉเล่าปี่ก็เลยส่งลูกน้องสองคนเก่งที่สุดในเรื่องคนหนึ่งชื่อว่าผมเบ้งไปเจรจากับซุนกวนไปขอให้ซุนกวนช่วยนะครับตอนซุนกวนจะตัดสินใจเนี่ยคุณนางก็มีหลายคนว่าช่วยเล่าปี่ไปเราต้องสู้นะเพราะว่าถ้าเล่าปี่แย่เราก็แย่ด้วยบางคนก็บอกว่าให้ยอมโจโฉไปเพราะว่าอย่างหน้าก็คือเสียเราเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศเป็นเบอร์สองแล้วก็เป็นลูกน้องโจโฉแล้วก็มั่นคงเหมือนเดิมก็ตอนนั้นตัวเองเจ้าซุนกวนก็ตัดสินใจไม่ได้สุดท้ายแล้วคุณว่าโจโฉช่วยเอ้ยซุนกวนช่วยรอบปีนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผงเบ้งเนี่ยฉลาดมากผงเบ้งเนี่ยรู้ว่าควรจะต้องเจรจายังไงก็เลยไปคุยกับจิวยี่คือมือขวาของซุนกวนถ้าตามทฤษฎีเราคือตัวอินฟลูเอนเซอร์
คุณแม่นมากเลยอ่ะส่วนควรคือ decision maker ไอ้เจ้าตัวคิวที่คือ influencer ผมเพิ่งเข้าไปเจรจาวิธีการไม่ยากเลยผมเพิ่งถามคิวที่บอกว่าคุณรู้ไหมโจโฉเนี่ยชอบอะไรที่สุดโอ้โหไอ้คิวที่ไม่รู้หรอกแต่ว่าผมเพิ่งบอกว่าชอบผู้หญิงเดี๋ยวแล้วก็ทีนี้ไงผมก็บอกต่อว่าโจโฉเนี่ยชอบสะสมผู้หญิงงามตลอดไปตีเมืองไหนชนะต้องไปเอาหญิงงามที่สุดไปอยู่ในตำหนักตำหนักที่มีแต่ผู้หญิงเนี่ยของเขาอ่ะนะทีนี้คุณลองเดาสิครับว่าในอดีตหญิงงามที่สุดในเมืองจะตกอยู่ในมือของใครคนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองถูกไหมเพราะฉะนั้นในเมืองต่างๆเนี่ยคนที่สวยที่สุดในเมืองนั้นอยู่สองคนพี่น้องกันนี่นะเป็นเมียจิ๋วยี่คนหนึ่งเป็นเมียจุดควรอยู่คนหนึ่งแม่นกันอย่างนี้เลยใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันที่เชื่ออะไรนะพอสุดท้ายปั๊บพอพูดขนาดนี้ปั๊บรังสีแกมมาของจิ๋วยี่มันประกาศมันบอกสู้แหละแต่ตอนไหนก็สู้นะทุกคนก็มองไปอยู่ตัวเองเพราะฉะนั้นเปิดด้วยเป็นสิอย่างคุณจะไปพูดเรื่องบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เมื่อสักครู่คุณจะพูดยังไงให้มันโยงไปโยงเข้าสู่ผู้ฟังได้จะพูดเรื่องรองเท้าเซฟตี้จะพูดยังไงว่าจะให้โยงใช่ไหมฮะจะพูดระเบิดวันนี้จะมาคุยเรื่องรองเท้าเซฟตี้คุณต้องใส่รองเท้าเซฟตี้เพราะนี่คือกฎระเบียบบริษัทมีแบบที่หนึ่งนะแต่ที่สองคุณอยากมีนิ้วเท้าครบทุกนิ้วไหมถ้าอยากมีฟังถ้าไม่อยากมีสักวันหนึ่งโดนแน่ๆอะไรกันเนี่ยคือเปิดด้วยเป็นอะไรโอเคไหมมาดูต่อครับเป็นที่สองครับเปิดโดยการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมก็คือทำให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมเช่นพวกเราน่าจะเคยดูเดี่ยวไปกันทั้งหมดเดี่ยวไปของรถอุดมจริงนะรถอุดมนี่ผมว่าทุกเดี่ยวไปเลยนะฮะเขาเปิดด้วยเทคนิคอะไรนะพวกเรากำลังสบายจนตบมือตบเลยดิโอเคได้ตื่นนะฮะเนี่ยทำนองเนี้ยเพื่อให้มันมีการกระตุ้นผู้ฟังให้เกิดการมีส่วนร่วมนะครับหรือเทรนนิ่งบางครั้งก็จะมีให้พวกเรายืนขึ้นแล้วแนะนำตัวเองอย่างนี้คือการสร้างการมีส่วนร่วมนะครับหรือบางทีง่ายๆครับอย่างพูดเรื่องบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ที่พวกเราเคยทำความสะอาดบริษัทไหมทุกมือเนี่ยที่ถ้าใครเคยทำเนี่ยถ้าใครไม่เคยทำทุกมือเนี่ยสิเนี่ยคือการสร้างการมีส่วนร่วมรองเท้า PPE รองเท้าเลฟตี้ท่านใดเคยเห็นรองเท้าบ้างยกมือหน่อยใครไม่เคยเห็นยกมือหน่อยท่านใดรู้บ้างว่าการใส่รองเท้าเป็นยังไงยกมือหน่อยอะไรเงี้ยง่ายๆแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดที่ดีแล้วทำให้ทุกคนมาโฟกัสเรานะครับเซอร์ไพรส์กับข้อมูลที่น่าประหลาดใจอย่างเช่นผมเข้ามาปุ๊บวันนี้ผมมีข่าวร้ายมาบอกแต่อยากฟังไหมล่ะอยากรู้ประหลาดแค่ไหนใช่ไหมผมน่าประหลาดใจนะหรืออะไรนะเนี่ยเมื่อกี้คุยกับคุณวิชิตคุณวิชิตเล่าเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าคุณไม่ต้องได้รู้แน่ๆเลยบริษัทแอร์โอเอฟโลจิสติกส์วันนี้ผมจะมาบอกพวกเราทำใจดีๆกันนะอยากรู้ไหมอยากจะมาเรื่องหรือเมื่อสองสามวันก่อนผมอ่านรีเสิร์ชอยู่พวกเรามันพูดถึงประเทศที่ก้าวหน้าประเทศที่พัฒนาทางเศรษฐกิจสูง5อันดับแรกของโลกคุณว่าประเทศที่พัฒนาทางเศรษฐกิจสูง5อันดับแรกของโลกน่าจะเป็นประเทศไหนบ้างจีนไม่ใช่ประเทศไทยจีนอินเดียใช่ไหมสิงคโปร์สิงคโปร์โอเคพูดนั้นถูกแต่คำตอบครับผมในที่ผมอ่านเปเปอร์นั้นนะมันมีจีนกับอินเดียที่ใช่ใช่ไหมอีก2ประเทศมันไม่บอกแต่อีก1ประเทศที่เป็นอันดับ5ที่พัฒนาทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลกนะประเทศเอธิโอเปียหมายถึงว่าพัฒนาจากเดิมตื่นเต้นไหมอยากรู้ไหมเพราะอะไรผมก็จะได้เล่าต่อถ้าผมมาพูดเรื่องเอธิโอเปียผมไม่ขึ้นมาแบบนี้นะคุณอาจจะไม่อยากรู้เท่าไหร่แต่ถ้าผมขึ้นมาแบบนี้คุณอยากรู้แล้วผมจะเล่าเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวก่อนแต่นี่คือเทคนิคการขึ้นด้วยเซอร์ไพรส์อันต่อมาครับอันที่4ครับการขึ้นด้วยประสบการณ์ตรงหลายครั้งก็ใช้ได้เช่นอย่างผมจะไปสอนวิชาหนึ่งเรียกว่าวิชา crucial conversation วิชานี้แปลเป็นไทยว่าพูดอย่างไรไม่ให้ผับพูดง่ายคือด่าได้โดยไม่มีประโยชน์เป็นลักษณะอย่างนี้นะมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ crucial conversation เวลาผมขึ้นวิชานี้ผมก็จะบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะเป็นหนังสือที่ดีมากก่อนผมอ่านหนังสือเล่มนี้กับหลังหนังสือเล่มนี้นะชีวิตผมเปลี่ยน
เมื่อก่อนเนี่ยเวลาคิดจะพูดอะไรในห้องประชุมคิดจะนำเสนออะไรคิดจะฟีดแบ็กใครไม่เคยกล้านะกล้าก็ไม่ต้องกล้าตัวแต่พออ่านตรงนี้แล้วชีวิตเปลี่ยนทำอะไรสะดวกมากนะครับสามารถที่จะฟีดแบ็กสามารถที่จะนำเสนอได้อย่างรวดอย่างดีอย่างสบายใจไม่ต้องกลัวใครบอกว่าเราสนใจไหมวันที่หาเป็นยังไงเห็นไหม crucial ของมึงแต่มันแปลว่าพูดอย่างไรนะครับมีแบบอ่านเป็นเสียดอะไรอย่างนี้ครับเนี่ยมันก็ดูน่าสนใจใช่ไหมหรือคุณเคยดูพวกขายตรงไหมเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยมีวันนี้นะขับเบนซ์นาฬิกาโรเล็กซ์อะไรอย่างเงี้ยนะคุณอยากรู้ไหมทำไมผมทำได้ถึงได้ภายในเวลาแค่3ปีแต่คุณอยากรู้ดีเหมือนเดิมเลยครับคุณก็อาจจะอยากรู้นะไม่ได้อ่านเนี่ยคุณก็อยากรู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการเปิดด้วยประสบการณ์ตรงเป็นไปได้ใช่ไหมครับหรือไอ้ PDE เนี่ยนิ้วมิวสิกขาดไปนิ้วหนึ่งคุณอยากรู้เนี่ยเพราะอะไร ถ้าอยากรู้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังแล้วรอคนฟังเนี่ยตอนนี้คือการเปิดด้วยประสบการณ์ตรงแบบนี้ไหมสุดท้ายครับ complimentary คือการเปิดด้วยคำชมเชยพวกนักการเมืองชอบตัวอย่างเช่นนักการเมืองที่อยู่ภาคใต้ก็จะบอกว่าก็จะพูดภาษาใต้นะวันนี้ดีใจมากเลยผมพูดไม่ได้นะกลับมาอยู่ภาคใต้อย่างนั้นอย่างนี้นะได้คุยกับคนที่ใจดีพูดตรงๆอะไรเงี้ยคนก็รู้สึกอุ้ยไอ้นี่มันยอเลยก็อยากจะฟังทำนองนี้นะฮะหรือถ้าผมมีโอกาสได้เข้ากับเป็นเทรนนิ่งที่เกิดซีเมนไทยของเดิมเหมือนเมื่อก่อนที่ผมเคยอยู่ผมก็จะพูดได้ว่าผมนี่ดีใจมากที่อยู่กับเครือซีเมนต์ไทยในบริษัทที่แบบมีชื่อเสียงในประเทศไทยมากเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยก็ชมเชยไปคนก็จะรู้สึกดีโอบามาเวลาไปหาเสียงเนี่ยบางทีไปอยู่รัฐนี้รัฐนี้เขาก็จะพยายามโยงนะไปพูดในแอฟริกาเขาบอกแบบผิวดำเหมือนกันแล้วก็ชมแล้วก็พูดต่อนะฮะก็คือการชมเชยอันนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าคุณดูดีๆแล้วกันว่าการชมเชยมันต้องมีจริงใจด้วยนะไม่ใช่ชมเชยไปเรื่อยแต่ว่าจริงๆปรับใจไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ไม่ได้เวิร์กนะครับนี่ก็เป็น5เทคนิคในการที่จะเปิดการพรีเซนเทชันเอาละครับสิ่งที่ผมอยากให้เราทำก็คือให้แต่ละกลุ่มครับลองคิดดูครับว่า